บรรยากาศยามเช้าที่บ้านของผมมีอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติเขียวขจีอยู่รอบๆตัวผมครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก็คือวิถีชีวิตของคนส่วนตาลที่บ้านไร่กลางครับบ้านไร่กลางตำบลไร่สะท้อนอำเภอบ้านลาดทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบุรีราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำตาลพืชพันธุ์ท้องถิ่นจัดเป็นแหล่งศึกษาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกระดานดำนอกห้องเรียนอาชีพนี่มันมาจากตั้งแต่บรรพบุรุษแหละแต่ตาลนี่ก็ไม่ได้ปลูกมันก็ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติของมันมาแต่เดิมหลังๆก็มีการปลูกเสริมบ้างอะไรบ้างในยุคหลังๆนะครับตาลกว่าจะรู้แจ้งเพศว่าเป็นเพศผู้เพศเมียนะอย่างน้อยมันต้อง10ปีขึ้นถึง15ปีคือถ้าเป็นเพศเมียมันก็จะออกลูกออกทลายออกมาให้เราเห็นเลยแต่ถ้าเป็นตาลเพศผู้มันก็จะแทงปลีเราเรียกปลีตาลงวงตาลอะไรเงี้ยออกมาคล้ายๆกับจัดมะพร้าวการปีนต้นตาลหรือว่าทักษะในการปีนเนี่ยคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนในชุมชนเนี่ยมันฝังอยู่ในสายเลือดมันไม่มีในตำรา 1. ต้องมีความกล้าไม่กลัวความสูงและคุ้นเคยอยู่กับมันแล้วก็ต้องเป็นครอบครัวที่แบบว่าปู่ย่าตายายทำตาลมาก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเองอย่างปีนไม่ได้ก็ไปช่วยหาบช่วยหิ้วอย่างน้อยก็รู้ถึงกระบวนการแล้วก็จะเริ่มปีนเริ่มสืบทอดกันได้มาการจะทำตาลให้ออกกรรมวิถีเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาอย่างทำตาลตัวผู้มันก็ต้องมีไม้คาบคือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาเอาไปนวดนวดตั้ง6วันนะต้องขึ้นเช้าขึ้นเย็นไปนวดถ้าตาลตัวเมียก็ต้องนวดแต่เขาก็มีเครื่องมือใช้ที่เขาเรียกไม้คาบตาลตัวผู้ไม้คาบตาลตัวเมียต้องไปนวด6วันเสร็จแล้วถึงจะไปปาดใช้มีดปาดตาลไปปาดต้องดูว่าน้ำตาลออกไหมถ้าออกแล้วก็ไปรองส่วนมากเขาจะไปขึ้นตาลรองตาลในช่วง3โมงถึง4โมงเย็นนะเขาจะขึ้นโดยเอากระบอกไม้ไผ่เปล่าๆแล้วเนี่ยผ่านการลมฝันแล้วใส่พยอมลงไปพยอมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามันเป็นช่วยรักษาสภาพของน้ำตาลในช่วงที่ว่าเราไปร้องไว้แล้วก็จะไปเอาลงมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าไม่เกิน9โมงถ้าเกินตาลจะเสียอันดับแรกลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสดก็ทานได้เลยนะทานสดจากกระบอกที่ลงมาจากยอดตาลเนี่ยน้ำตาลสดเก็บมาใหม่ๆถ้าได้ลองดื่มสักทีน่าติดใจแน่นอนสดชื่นจริงๆน้ำตาลตโนดเอกลักษณ์กลิ่นหอมนวลรสหวานแหลมปรุงอาหารคาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหวานจนมีคำเปรียบเปรยว่ารักกันแสนจะหวานก็ยังไม่เท่าน้ำตาลเมืองเพชรวิธีการทำคือเทน้ำตาลใสโดยผ่านการกรองของผ้าบางแล้วก็เคี่ยวจนน้ำตาลมันแห้งจ
ากน้ำตาลใสมันก็จะกลายไปเป็นสีมันจะขุ่นขึ้นเรื่อยเหมือนเราเคี่ยวน้ำเชื่อมเวลาที่ใช้เนี่ยเป็นชั่วโมงวัสดุที่กวนก็จะต้องเป็นไม้ขี้หนวลเป็นไม้พื้นถิ่นในบ้านน่ะมีเนื้ออ่อนเวลากวนไปที่กระทะอะไรเนี่ยมันจะไม่ไปกัดขอบกระทะกวนจนแห้งถ้าจะทำเป็นน้ำตาลปึกแล้วก็ไปใส่รูปแบบเบ้าของที่เราทำไว้พิธีกรทำกันเยอะทุกครัวเรือนทำหมดเนี่ยเราไม่รู้จะไปขายใครอ่ะก็ต้องเก็บใส่ปีบใส่ตุ่มกันไว้เยอะเลยแต่ก่อนหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลสดจนเนียวได้ที่ก็นำมาทำแกงโบราณที่ผมชอบมากนั่นก็คือแกงหัวโนดครับแกงหัวกะโนดก็จะมีส่วนผสมมีพริกแกงมีหมูย่างมีเต่ากะโนดมีวัวกะโนดในส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีข่าตะไคร่กระเทียมผิวมะกรูดหอมแดงกระชายแล้วก็มีปลาตำแกงจ้ะเป็นปลาทูหรือว่าปลาอินทรีเค็มเอามาย่างแล้วก็แกะไซโคกับเครื่องแกงวิธีทำก็เอาวัวกะทิตั้งไฟเคี่ยวให้วัวกะทิหอมเสร็จแล้วก็นำเครื่องแกงไซลงไปล้วนแถวนี้เขาเรียกว่าล้วนนะล้วนให้มันเหลืองเสร็จแล้วก็ไซวัวกะโนดลงไปใส่วัวกะโนดเสร็จสักแป๊บหนึ่งแบบพอเวลามันพุงมันเดือดก็เอาเตากะโนดใส่เตากะโนดใส่ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่หมูย่างตั้งอีกประมาณ10นาทีแล้วก็ที่นี่ก็จะโรยด้วยใบมะกรูดหรือว่าใบสมสารสชาติมันจะออกหวานเผ็ดเค็มทานเป็นอาหารพื้นบ้านเลยเพราะว่าจะแกงกันฤดูนึงมันจะมีประมาณ 3-4 เดือนน่ะค่ะมีอาหารขาวก็ต้องมีอาหารหวานขนมหวานบ้านผมก็คือขนมโนดสุกหรือขนมตาลนั่นแหละครับขนมตาลก็แถวทางบ้านเขาก็เรียกขนมกะโนดสุกคือเอาทำมาจากกะโนดสุกอ่ะต้องเอาลูกตาลสุกมาหยีก่อนพอหยีแล้วก็เอามากรองพอกรองเสร็จให้ได้เนื้อทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงครับพอได้เป็นเนื้อตะโนดแล้วก็เอามาผสมกับแป้งข้าวเจ้าวัวกะทิน้ำตาลปี๊บเกลือผสมให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงของที่นี่คือใช้น้ำตาลตะโนดแท้คือมันจะหอมฝ้าใบมีเม้นทางการเขาให้เรียกใบมีเม้นพอเอามาทำขนมจริงๆอ่ะพอสุกแล้วอ่ะมันจะหอมภาชนะหนึ่งอ่ะขนมมันจะแตกเนี่ยดีฟ้าเอาใบตองพอเวลาหนึ่งก็คือตั้งน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วก็เอาไปตั้งไว้30นาทีก็ยกขึ้นมาสีของขนมก็จะออกสีเหลืองเป็นตะโนดสุกเลยจ้ะขนมโนดสุกสุกแล้วมาชิมกันเลยกิจกรรมยามว่างที่เด็กส่วนตาลอย่างผมและเพื่อนชอบมากๆก็คือสานใบตาลเป็นของเล่นต่างๆเพลินกันเลยล่ะครับหัตถกรรมใบตาลถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งของเล่น
สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานและการเรียนรู้ที่จะใช้คุณประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสรอยยิ้มของผู้คนที่เป็นมิตรกับชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายถือเป็นความสุขเล็กๆที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากบ้านของพวกเราครับ